ว่าช่วงไองานที่ในเออร์ลี่เยียร์คอนเซ็ปต์มันมาจากตอนปี257ที่ต้องไปเป็นทหารน่ะเราก็ผมต้องทำอะไรซ้ำๆกันทุกวันแบบคือเป็นเรื่องแบบชีวิตประจำวันปกติของทหารที่มันต้องทำอะไรเป็นระบบระเบียบประจำวันทุกอย่างแล้วก็ซ้ำอยู่งั้นทุกวันจนทำให้ผมคิดว่าไอ้การซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบน่าเบื่อแล้วมันก็ทำไมเราต้องอยู่ในจุดนี้ด้วยอยู่ในจุดที่ทำไมเราต้องกลายมาเป็นทหารอยู่ตอนนี้ด้วยอะไรเงี้ยพอหลังจากฝึกอะไรตอนนี้เสร็จผมต้องเข้าไปประจำการอยู่ในพื้นที่ที่ทุกคนจะต้องมีหน้าที่ของตัวเองในแต่ละแผนกอันนี้มันก็เป็นการทำงานง่ายๆเหมือนกันทุกคนต้องอยู่ในช่วงเวลานั้นน่ะ9เดือนถึงจะได้ปลดประจำการเพราะผมเป็นทหาร1ปีฝึก3เดือนแล้วก็อยู่9ปีเอ้ย9เดือนแล้วก็ทำอยู่งั้นทุกวันจนพอทำงานเสร็จช่วงเช้าช่วงวันก็เป็นการกินข้าวแล้วก็ต้องบางทีก็อาจจะมีหน้าที่ภารกิจอื่นๆที่มันเข้ามาแทรกอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่อยากจะทำเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันน่าเบื่อแล้วมันก็จำเจแล้วต้องการอยู่กับตัวเองต้องการพักผ่อนเพราะว่าทำงานก็หนักทั้งวันนะการเป็นทหารนะแล้วว่าตอนนี้ก็เลยคิดว่าจะทำไงดีวะก็เริ่มวิ่งเริ่มออกกำลังกายเพราะว่าช่วงนั้นก็ไม่รู้จะทำอะไรเริ่มจากโอเคดูบุหรี่พอดูบุหรี่เสร็จก็กลายเป็นเลิกบุหรี่อยู่ๆก็เลิกบุหรี่ได้เพราะว่าไอการดูบุหรี่ในค่ายจะมีเพื่อนมาขอบุหรี่เยอะมากครับผมก็เป็นคนที่แบบขี้รำคาญผมก็เลยหนีตัวเองออกไปจากไอ้ช่วงที่มีพวกเพื่อนที่อยู่ในค่ายหรือว่าอะไรเงี้ยในเวลาเย็นผมหนีออกไปวิ่งทุกวันไอ้การหนีเนี่ยในคำที่มันพูดว่าหนีจริงๆผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันผมขออนุญาตเขาแต่ว่าไอ้การหนีของผมความหมายมันคือการหนีออกจากช่วงเวลาที่ไม่ต้องการจะอยู่ตรงนั้นนะเพราะว่าการอยู่ในช่วงเย็นเนี่ยมันต้องทำอะไรที่เราไม่ต้องการมันต้องเหมือนแบบมีคนมาใช้นู่นใช้นี่หรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งผมเบื่อผมก็เลยต้องการที่จะไปวิ่งฆ่าเวลาหนีไปแรกๆก็ไม่ได้คิดอะไร เพราะมันเป็นการวิ่งเพื่อแบบฆ่าเวลาผ่อนคลายเพื่อไม่มันคิดถึงสิ่งที่มันทำให้เราคิดถึงอย่างเช่นครอบครัวบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าการคิดถึงอะไรแบบเนี้ยสำหรับผมเนี่ยมันทำให้เรายิ่งเครียดเพราะผมเป็นคนผมรู้สึกว่าไอการที่เราต้องคิดถึงอะไรบางอย่างมันเป็นเรื่องที่ทำให้เราแบบอึดอัดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออแม่งน่าเศร้ามากไอการที่จะต้องรู้สึกอยู่เบื่ออะไรเงี้ยงงเหงาผมก็เลยฆ่าเวลาแต่หลังๆเนี่ยการออกไปวิ่งเรื่อยๆเนี่ยทำให้เหมือนแบบยิ่งอยู่กับตัวเองมากขึ้นยิ่งคิดในแง่แบบว่าเอ้ยพอได้อยู่กับตัวเองมันเหมือนเป็นอิสระพอเริ่มได้วิ่งได้อะไรมันรู้สึกว่าเอออย่างน้อยมันก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่เราเป็นอิสระกะไอจุดหนึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นเวลา1ชั่วโมงหรือ45นาทีที่เราวิ่งออกจากกลุ่มในก้อนทหารในกองเราเนี่ยเราออกมาวิ่งคนเดียวมันถือว่าเป็นเรื่องของเราละมันก็จะมีสิ่งที่เราทำให้คิดทบทวนเกี่ยวกับตัวเองมีเรื่องครอบครัวบ้างเรื่องที่บ้านบ้างเรื่องหลายๆเรื่องเรื่องคนรักเรื่องทุกอย่างก็ทำให้รู้สึกว่าเออไอช่วงเวลาเนี้ยมันเหมือนเป็นการวิ่งแล้วก็มันจะมีอิสระในจุดเนี้ยซึ่งอะไรแบบเนี้ยผมเอามาจากแบบว่าแต่ชื่องานเนี่ยคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันอะไรกลายเป็นแบบนี้แค่วิ่งแค่ได้วิ่งออกไปก็เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยผมเอามาจากอันนี้เลยForest Gump คือมันไม่มีอะไรมันแค่อยากจะวิ่งอะแต่ว่าพอมันวิ่งของมันไปเรื่อยอย่างจริงจังอะแล้วพบว่าไอการวิ่งของมันเนี่ยมันเกิดผลอะไรบางอย่างของฟอร์เรสต์กัมป์เนี่ยมันคือมีคนมาวิ่งตามมันเรื่อยๆ เพื่อที่จะอะไรสักอย่างก็ไม่รู้แต่ว่าสำหรับผมมันคือการทำให้ผมเป็นอิสระช่วงหนึ่งเท่านั้นเองก็ไม่มีอะไร